ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่2พฤษภาคม2565กบขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมรับฟงังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30เอยู่ที่8บาท5้สตางค์ถึง8บาท8 0สตางค์ต่อกิโลข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5% 12บาทต่าอกติโล ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกนะคะเป็นกิโลกร,รัมอยู่ที่11บาท6ซตางต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันร,ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่322.11ดอลลาร์ต่อตันเป็นบูเซนราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่818.20เซนต่อบูเซน หมายเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งหากท่านไม่ได้รับความไปทนธจากการขายให้แจ้งสำนักงานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569แจ้งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในไปตรวจสอบได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย